ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อะไรยังไงทีมลีกสเปนสนใจนัฐกิจโพสีเบอร์7ทีมชาติไทยยู16ปีนะโดยงานนี้นัฐกิจโพสีเยาวชนจากด้านของการท่าเรือ FC หนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างสุดทึ่งในการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ณเมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาซึ่งจับตากันให้ดีและก็มีการรายงานข่าวนะว่านัฐกิจโพสีปีกเชิงรุกเพชรเต็ดงามแห่งวงการฟุตบอลไทยได้รับความสนใจจากทีมในลีกสเปนในฤดูกาลหน้าซึ่งทางด้านของฟันนัฐกิจโพสีแนวรุกหมายเลข7ของทัพฝั่งซ้ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทย U16 ปีก็คือการสำคัญที่ช่วยทัพช้างศึก U16 ปีดวลเดือดทีมชาติออสเตรเลียทีมยักษ์ใหญ่เอเชียในรอบชิงชนะเลิศก่อนจะดวลจุดโทษและก็คว้ารองแชมป์มาได้ในท้ายที่สุดโดยลีลาการเล่นทักษะการเลี้ยงบอลไปกับเท้าดีๆโจมตีแบบแนวรับทีมคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมและกำลังถูกจับตาเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลไทยและตอนนี้เขากำลังได้รับความสนใจจากทีมในลีกสเปนในขณะนี้เป็นในวังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะแสดงว่างานนี้มีโอกาสที่ป่าทางด้านของการท่าเรือจะปล่อยตัวในเร็ววันนี้ก็เป็นได้ต้องรอดูกันการทาบทามของลีกสเปนก่อนแล้วกันนะว่าจะเป็นทีมใดครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยู16ปีกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมากที่สุดของอาเซียนแล้วนะเปิด51รายชื่อทีมชาติไทยโควต้าในการลุยโอลิมปิกเกม2024โดยการนี้เปิด51รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยในการคว้าโควต้าไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งหน้าประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งประกอบไปด้วยแบดมินตัน9คนคู่ผสมเดชาพลพัวปราณุเคราะห์ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยส่วนหญิงคู่จะเป็นจงกลพันธ์กิติธรากุลกับทางด้านของรวินดาประจงใจหญิงเดี่ยวก็จะเป็นรัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองชายเดี่ยวจะเป็นกุลวุฒิวิทิศสารชายคู่จะเป็นสุภักจอมเกาะจอมเกาะและก็กิติพงศ์เกตเรนซึ่งมวยสากล8คนนะฮะก็จะเป็นมวยหญิงจุฑามาศจักรพงศ์รุ่น51กิโลกรัมจุฑามาศรักษัตรุ่น50กิโลกรัมธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัมใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมมวยชายจะเป็นบรรจงสิสินสิริรุ่น 63.5 กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมแล้วก็ทิติสันปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมส่วนเรือใบ2คนก็จะเป็นโซเฟียเกลส์มอนโกเมอรี่ประเภท LILCA 6กับพนันของอาทิตย์มิเคลโรมานิก ILCA 7ส่วนยิงปืนนะผม3คนก็จะเป็นธัญญพรพฤกษากรปืนสั้น25เมตรบุคคลหญิงก็จะเป็นทองพาภูมิบงสุขดีปืนยาว3ท่า50เมตรแล้วก็กมลรักแสนชาปืนสั้นอัดลมหญิง10เมตรส่วนปัญจกีฬา1คนก็จะเป็นภูริศโยเฮืองนะฮะต่อมาก็จะเป็นเทควันโด3คนจะเป็นพานิพักบงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมบรังทับทิงแดง68กิโลกรัมแล้วก็สัสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมขี่ม้า1คนก็จะเป็นชนากรการุณยทัศนะฮะกระโดดข้ามเครื่องกินกีดขวางส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิง3คนก็จะเป็นสุธาวรินีเสวตบุตรแล้วก็จินนิพาเสวตบุตรแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นอรวรรณภารนังส่วนยกน้ำหนัก4คนก็จะเป็นสุรัจนาคำเป้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงดวลอักษรใจดีรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมหญิงแล้วก็ธีรพงศ์ศิราชัย61กิโลกรัมชายแล้วก็วีรพลวิชุมา73กิโลกรัมชายส่วนเรือพาย1คนจะเป็นเปรมนัทวัฒนนุสิทธิ์เรือ1คนจะเป็นพายคู่ส่วนกรับ4คนนะฮะก็จะเป็นชายนะครับผมก็จะเป็นกีรเดชอภิบาลรัตน์และพัชระคงวัดใหม่ส่วนหญิงจะเป็นอาตักยาทิติกุลแล้วก็ปภังกรทวัชนธนกิจส่วนสเก็ตบอร์ด1คนจะเป็นวาบริรัญญาสุขเกษมประเภทสตรีหญิงส่วนว่ายน้ำ2คนจะเป็นเจนจิราศรีสะอาดฟรีสไตล์50เมตรหญิงดุริยวัฒน์แก้วสริยงฟรีสไตล์100เมตรชายยูโด1คนก็จะเป็นมาซายุกิเทวระดะรุ่น73กิโลกรัมชายและกฤตธา1คนจะเป็นภูริพลบุญสอนวิ่ง100เมตรแต่ผมนี่นะฮะก็เป็นมากที่สุดของอาเซียนเลยก็ว่าได้เปิด51รายชื่อทีมชาติไทย
โควต้าลุยโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เจนตินาชนะเพื่อจะขึ้นอันดับโลก2ทีมทัพช้างศึกต้องเจอฟีฟ่าเดย์กันยายนโดยการนี้ทางด้านของมาสึดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมจะนำทีมชาติไทยชุดใหญ่โปรแกรมต่อไปคือฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนโดยโปรแกรม2แมตช์ฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนของทัพช้างศึกทีมชาติไทย1แมตช์จะออกไปเยือนทีมชาติเวียดนามทีมอันดับที่116ของโลกที่ประเทศเวียดนามส่วนอีก1แมตช์จะเล่นในบ้านณสนามราชมังคลากีฬาสถานคาดว่าจะพบกับทีมชาติปานามาท็อปอันดับที่13ของโลกซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายโดยทั้ง2แมตช์มาสึดะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจะเป็นต้องพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้จงได้เพื่อจะขึ้นอันดับโลกเข้าสู่ท็อป100และก็ท็อป90ฟีฟ่าแรงกิ้งโลกหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเป็น2ทีมดังกล่าวนะฮะคือทีมชาติไทยต้องเจอและจะมีประกาศจะเป็นทางการในวันนี้แต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสรุปแล้วจะเสร็จกี่โมงเรื่องวุ่นๆลิขสิทธิ์ไทยลีกลีกทั่วโลกเป็นตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างซึ่งประเด็นร้อนวงการฟุตบอลไทยแบบต่อเนื่องไม่มีพักนะฮะสำหรับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้สักทีแม้ฤดูกาลใหม่กำลังจะเปิดฉากในอีก1เดือนข้างหน้านี้โดยถึงอย่างไรก็ตามล่าสุดข้อสรุปไม่มีอะไรคืบหน้าจากการประชุมในหลายครั้งที่ผ่านมารวมถึงครั้งล่าสุดกันด้วยซึ่งยังหาข้อสรุปปานขายไม่ได้เงินสนับสนุนทีมยังไม่ชัดเจนไทยลีก2ยังว้าวุ่นจำนวนทีมไทยลีก3ยังไม่ชัดเจนในหลายเรื่องในครั้งนี้ส่วนปี2023พลตรีเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมก็ถูกกดดันเรื่องนี้อย่างหนักจนมาถึงในปีนี้ทางด้านของนายกแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกคนใหม่ก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องเดียวกันตัวเลขของการประมูลการซื้อถ่ายทอดสดของลีกไทยนับว่ามีเม็ดเงินที่สูงมากในอดีตโดยปี2012ถึง2014 True Vision 600ล้านบาทปี2014ถึง2016 True Vision 1,800 ล้านบาทปี2017ถึง2020 True Vision 4,200 ล้านบาทส่วนปี2021ถึง2022 AISก็600ถึง800ล้านบาทมาในช่วงปี2023ข่าววงในเผยตัวเลขที่น่าตกใจกับจำนวนเงินที่ถูกยื่นซองประมูลเหลือเพียงแค่50ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวจริงเท็จยังไงหลายคนยังตกเถียงกันแต่ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่ท่านใดในวงการออกมาปฏิเสธและทำให้มีการหาทางออกรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนกับการบริหารกันเองใช้ชื่อแคมเปญเซฟไทยลีกส่วนในฤดูกาลหน้าอย่างที่บอกไปคือยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะมียักษ์ใหญ่ฝั่งสีแดงหรือฝั่งสีเขียวเข้ามาทุ่มเงินซื้อในครั้งนี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆจากปากของนายกแป้งทุกทีมในไทยลีกจะได้เงินสนับสนุนอย่างแน่นอนแม้จะยังไม่มีการสรุปเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็ตามทีไทยลีก1ทีมละ10ล้านบาทไทยลีก2ทีมละ3ล้านบาทและไทยลีก3ทีมละ1ล้านบาทหากเราเนี่ยไปเปรียบเทียบลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากลีกต่างประเทศตัวเลขจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเอเชียกับมาเลเซีย76ล้านบาทเวียดนาม86ล้านบาทจีน393ล้านบาทเกาหลีใต้300ล้านบาทแล้วก็ญี่ปุ่น 4,600 ล้านบาทในครั้งนี้ส่วนฝั่งยุโรปนั้นฝรั่งเศสก็จะเป็น 23,000 ล้านบาทอิตาลี 28,000 ล้านบาทจะเป็น 38,000 ล้านบาทเยอรมัน 43,000 ล้านบาทแล้วก็อังกฤษ 75,000 ล้านบาทส่วนลีกอื่นนั้นก็จะมีสหรัฐอเมริกา 9,100 ล้านบาทอาร์เจน 1,600 ล้านบาทบราซิล 7,600 ล้านบาทและก็ซาอุดิอาระเบีย 3,900 ล้านบาทในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยบอกได้เลยนะว่าของไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขไม่ธรรมดาเลยนะระดับเรียกว่า100ล้านอัพหมดนะฮะแต่ว่าทางด้านของฝั่งทางเปรียบเทียบกับมาเลเซียเนี่ย76ล้านเวียดนาม86ล้านจีน393ล้านเกาหลีใต้300ล้านส่วนจะเยอะสุดก็คงจะเป็นญี่ปุ่นที่อยู่ที่ 4,600 ล้านบาทนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าไทยลีกของเราจะจบด้วยตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ในฤดูกาลใหม่ที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2567โดยชายผู้พรั่งฟุตบอลไทยครับ